สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆ นะครับไปดูคานยักษ์นะคานทางวิ่งนะครับซึ่งใหญ่มากๆเลยก็เป็นคานเหล็กที่จะใช้ข้ามมอเตอร์เวย์สาย7นะครับเขาจะนำคานเหล็กนะครับความยาว60เมตรก็จะไปติดตั้งบริเวณทางยกระดับศรีนครินทร์สุวรรณภูมิซึ่งเป็นคานทางวิ่งระหว่างสถานีศรีกรีธากับสถานีพัฒนาการบนถนนศรีนครินทร์คานทางวิ่งนี้จะข้ามบริเวณสาย7นะครับก็กรุงเทพชลบุรีความยาว60เมตรเนี่ยโดยไม่มีเสารองรับกึ่งกลางเลยนะก็คือยาวไปล้วนๆเลยเขาทำเป็นคานเหล็กนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำหนักเบานะถ้าเกิดเป็นคอนกรีตเนี่ยจะน้ำหนักเนี่ยจะหนักมากกว่านะครับความยาวของเหล็กเนี่ยนะ60เมตรเนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณ60ตันถ้าเกิดเราไปใช้คอนกรีตเนี่ยก็จะหนัก80ตันนะครับแล้วก็มันหนักเกินไปนะครับมันหนักเกินไปแล้วก็มีความยุ่งยากลำบากในการยกขึ้นไปซึ่งโดยปกติเนี่ยคานคอนกรีตเนี่ยเราก็จะใช้ความยาวอยู่ประมาณสัก30เมตรก็เลยมาใช้คานเหล็กที่มีน้ำหนักเบากว่าคานทางวิ่งเหล็กอันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมไว้ตรงประมาณคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับแถวๆซอยพัฒนาการซอย53ก็ต้องนำมาประกอบนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะก็คือความยาว 17.30 เมตรเนี่ยมี2ชิ้นความยาว25.40 เมตรเนี่ยมี1ชิ้นนะครับรวมเป็น3ชิ้นก็นำมาประกอบกันก็นำไปติดตั้งโดยใช้รถเคนนะครับยกนะรถเคนก็อยู่บนถนนศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปข้ามระหว่างมอเตอร์เวย์นะขณะติดตั้งเนี่ยก็ต้องหยุดนะครับรถเนี่ยไม่ต้องวิ่งเลยนะบนมอเตอร์เวย์เนี่ยหยุดก่อนนะครับประมาณ 15-20 นาทีจนเขายกเสร็จเนี่ยถึงจะวิ่งได้คืนนึงเนี่ยจะยกนะครับคานทางวิ่งนะครับประมาณ1ชิ้นนะก็ไปกลับก็คนละชิ้นนะครับก็อีกคืนนึงค่อยมายกนะครับยกไปคืนละชิ้นก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับก็ต้องปิดทางด่วนก่อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันมากนะครับก็คืนนึงยกชิ้นเดียวพอนะครับอีกคืนนึงค่อยมายกก็พามาชมนะครับเขาเรียกว่าคานทางวิ่งเหล็กยักษ์เลยนะก็จะเป็นคานทางวิ่งเรียกว่าชุดแรกเลยที่ติดตั้งนะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็มีเวลาก็จะนำเสนอนะวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับคานทางวิ่งยักษ์ระหว่างสถานีศรีกรีธากับสถานีพัฒนาการนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ